กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รุกต่อเนื่องเปิดตัวละครสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นฮัลโหลไทยแลนด์ปีที่2อมรพิมานและออนแอร์หันษาบ้านนาโฮเซลกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีนโยบายในการผลิตพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชนความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยล่าสุดได้เปิดตัวละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชุดฮัลโหลไทยแลนด์ปีที่2จำนวน2เรื่อง2ภูมิภาคได้แก่อมรพิมานภาคกลางและภาคตะวันออกและออนแอร์หันษาบ้านนาโฮเซลภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะปี2ครับเป็นการทำงานร่วมกันของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับกับทางสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เราอยากได้นักเขียนบทหน้าใหม่นะครับจากทุกๆภูมิภาคเราอยากเห็นเรื่องเล่าของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจริงๆแล้วเราอยากเห็นผลงานจากคนในท้องถิ่นเป็นผลงานที่เป็นละครหน้าใหม่เป็นละครเรื่องใหม่แล้วก็เป็นละครที่สามารถนำมาเผยแพร่ออกอากาศได้จริงนะครับนี่จึงเป็นที่มาของการทำโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันกับคนในท้องถิ่นเป็นการทำงานร่วมกันกับนักแสดงที่เราอยากเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาดำเนินการเขาเรียกว่าถ่ายทอดเรื่องราวจากอัตลักษณ์ท้องถิ่นจริงๆในแต่ละภูมิภาคเราทำปีแรกไปแล้วนะครับ3เรื่องเพลีสวัสดิ์ชัยใต้สมุทรสุดปลายฟ้านะครับแล้วก็พัทยาซอยสุดท้ายปีนี้เป็นฮัลโหลไทยแลนด์ปี2มี2เรื่องนะครับจากภาคอีสานคือออนแอร์หันษาบ้านนาโฮเซลนะครับแล้วก็ตัวแทนจากภาคกลางอมรพิมานนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องเข้มข้นในเชิงของคอมเมดี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีบทที่เขาเรียกเสียดสีหรืออาจจะมีนัยยะทางความหมายในการเล่าเรื่องอยู่ชวนติดตามทั้งสองเรื่องนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับคอยติดตามละครสองเรื่องนี้นะครับก็สำหรับภาคกลางภาคกลางก็จะเล่าย้อนกลับไปช่วงยุคโควิดว่าเรื่องราวความบิดเบี้ยวของคนของอะไรคือความวุ่นวายของช่วงยุคโควิดนะครับก็จะเห็นครับว่าอมรพิมานบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่สวรรค์แต่มันอยู่ที่คนสร้างให้มันเป็นสวรรค์นะครับส่วนออนแอร์หันษาบ้านนาโฮเซลก็พูดถึงความเชื่อท้องถิ่นเรื่องปอบเรื่องการเป็นดีเจวิทยุชุมชนครับคือจะเห็นความสนุกของวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านจริงๆอ่ะบ้านนาโฮเซลเราได้เรื่องมาจากน้องที่เป็นนักเขียนในพื้นที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพดีเจท้องถิ่นของเขาแล้วก็ผูกเอาเรื่องของดีเจมาผูกเรื่องกับปอบในพื้นที่ซึ่งก็เป็นเรื่องปอบในพื้นที่ของเขาจริงๆครับเพราะนั้นมันสะท้อนในสิ่งความเชื่อสะท้อนความสนุกสะท้อนปมปัญหาในพื้นที่ออกมาได้อย่างตรงมากครับของขออนุญาตให้อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอมรพิมานนะครับอมรพิมานก็เป็นภาพสะท้อนของหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าถ้าเราพูดถึงกรุงเทพก็คือหมู่บ้านจัดสรรในหมู่บ้านจัดสรรมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมีเรื่องราวที่เป็นปัญหาร่วมกันไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครครับเราพยายามเขาเรียกว่ามีกระบวนการในการถ่ายทำการผลิตละครของฮัลโหลไทยแลนด์ครับเราอยากให้เกิดความเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นด้วยเรามีการแคสนักแสดงเขาเรียกหน้าใหม่บางส่วนนะครับมาทำงานกับนักแสดงที่เป็นมืออาชีพซึ่งคาแรคเตอร์ของนักแสดงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยจากทีมงานของสมาคมนักเขียนบทหรือผู้เขียนบทเองครับแล้วก็กองทุนเองทำงานร่วมกันในการที่จะเลือกนักแสดงที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของบทจริงๆงั้นก็จะมีนักแสดงหน้าใหม่ในละครเรื่องนี้อยู่หลายส่วนนะครับขออนุญาตเดี๋ยวให้นักแสดงอาจจะแนะนำตัวนิดนึงนะครับในการเลือกขออนุญาตในบางหน้าเลยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมบอมนะครับผมก็รับบทเป็นทศพลครับในเรื่องออนแอร์หันษาบ้านนาโฮเซลหน้าใหม่หน้าใหม่ไหมครับสวัสดีครับกล้องเทเลสคุณเพียรนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นลูกของหมอผีครับในเรื่องของปอดแดงสาบานาของแซลครับครับพี่น้องสวัสดีค่ะชื่อน้องอามี่นะคะรับบทเป็นเอมมี่ค่ะในบ้านปอดแดงสาบานาของแซลค่ะครับแล้วลูกป่ะอุ้มไหมสวัสดีครับผมชื่อดันเท่ครับผมเล่นเป็นไพโรจน์เรื่องอมรพิมานครับไปต่อดีค่ะพี่สลอสวัสดีครับนักสืบถามสกุลถามพิเศษครับรับบทเป็นนพดลในเรื่องอมรพิมานครับพี่ยาพี่ยาพี่นก
ยาพี่นกเป็นพี่นกอุ้ยหน้าใหม่ยาค่ะหน้าใหม่ค่ะยาค่ะจันยาธนาสว่างคุณค่ะเป็นนักแสดงในเรื่องอมรพิมานค่ะนักแสดงหน้าเก่าอันนี้เก่ากว่ายาค่ะสิยานุราชค่ะแสดงเรื่องอมรเรื่องที่เรานำมาเล่าในละครทั้งสองเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์จริงๆของเจ้าของบทประพันธ์นะครับในท้องถิ่นจากภาคอีสานเองจากในภาคกลางเป็นประสบการณ์ที่เขาเรียกว่ามีวัตถุดิบในการมาเล่ามาถ่ายทอดผมว่าเป็นมิติใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาที่มาจากเขาเรียกต้นเรื่องหรือสตอรี่ในการเล่าเรื่องที่มาจากตัวบุคคลจริงๆที่มีประสบการณ์จริงครับดังนั้นเมื่อผ่านกระบวนการในการที่ทำงานร่วมกันกับมืออาชีพโดยนักเขียนบทมืออาชีพแล้วทำงานร่วมกันกับผู้กำกับมืออาชีพแล้วและทำงานร่วมกันกับนักแสดงมืออาชีพแล้วนะครับภาพรวมทั้งหมดในการที่ออกมาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางในการทำละครที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกมิติหนึ่งหรือเป็นต้นแบบหนึ่งที่ชวนติดตามได้แน่นอนนะครับในเรื่องของเนื้อหากระบวนการและแม้แต่เขาเรียกว่าแง่คิดหรือมุมมองที่จะเห็นความเป็นอัตลักษณ์ของละครเรื่องนี้นะครับขออนุญาตให้พี่หนึ่งเชิญชวนนิดนึงครับจุดที่น่าสนใจสำหรับ2เรื่องแล้วรวมถึงโปรเจกต์ของ Hello Thailand ทั้งหมดก็คือว่าเมื่อคนท้องถิ่นเล่าเรื่องของตัวเองผ่านละครมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เขาประสบเป็นเรื่องที่ไม่มีเสกสรรปั้นแต่งคือเรื่องที่เขาเจอขึ้นมากับตัวเองและมาทำงานร่วมกับนักเขียนบทมืออาชีพเป็นการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพและมีการนำเสนอเป็นละครผ่านผู้กำกับมืออาชีพเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพที่ผมว่ามันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นน่ะในละครไทยในปัจจุบันนี้น่าติดตามชมครับHello Thailand นะครับซีซั่น1ที่เรามีไปแล้ว3เรื่องนะครับตอนนี้ยังสามารถกลับไปดูได้อยู่ในช่องทางของ Thai PBS นะครับแล้วก็อีก2เรื่องในครั้งนี้นะครับออนแอร์สาปั้นนาโฮเซลก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะออกอากาศทาง Thai PBS นะครับส่วนอมรพิมานก็เดี๋ยวจะตามไปติดๆในเร็วๆนี้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับที่มาที่ไปของละครเรื่องนี้มีเขาเรียกมีวัตถุดิบมีมูลค่าในเชิงของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาของทั้งสองเรื่องก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับเมื่อเทียบกับซีซั่นที่สองและซีซั่นที่แล้วนะครับเพราะนั้นอยากเชิญชวนนะครับคุณค่าของละครเรื่องนี้ไม่ได้ดูแค่เขาเรียกความสนุกอย่างเดียวแต่แฝงด้วยนัยยะหรือความหมายและทีมงานนักแสดงหรือคนที่ร่วมงานทุกคนรวมทั้งนักเขียนบทเขาเรียกว่าทุ่มเทจริงๆกับการที่ได้มิติใหม่ของการมีเรื่องมาเล่าในแวดวงของละครโทรทัศน์ครับ